ขอบพระคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของรุ่นที่5นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีการสอบกันแล้วนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องมนุษย์ในอิสลามทำไมจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงเรื่องมนุษย์เพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ไงนะครับเราไม่ได้เกิดมาเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งแม้จะมีสมองแต่ว่าไม่มีสติปัญญาที่จะคิดนะครับว่าตัวเองมาจากไหนตัวเองมาทำไมมาโลกนี้ทำไมมาอยู่ในโลกนี้ฐานะอะไรตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรเรื่องนี้นะครับสัตว์ไม่คิดแต่ว่ามนุษย์คิดนะครับเป็นคำถามสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ว่าคำตอบเนี่ยยากนะครับหากว่าคุณไม่สามารถที่จะตอบคำถามว่าคุณเป็นใครคุณมาจากไหนคุณมาโลกนี้ทำไมใครสร้างคุณมาคุณมาอยู่ในโลกนี้ในฐานะอะไรนะครับเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วจะไปไหนโลกน่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าคุณตอบโจทย์สั้นๆง่ายๆแล้วเนี่ยนะครับผิดชีวิตคุณก็วิบัตินะครับเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยครับมันมาจากความคิดแล้วก็ความเชื่อถ้าคิดผิดนะครับและดันไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆด้วยความคิดก็เปรียบเสมือนกับหางเสือของเรือถ้าว่ามันบิดไปนะครับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างผิดๆเนี่ยนะครับปักใจฝังใจนะครับมันก็จะกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้ชีวิตเนี่ยนะครับไปตามหางเสือเพราะนั้นถ้าหากว่าหางเสือเนี่ยความคิดมันผิดนะครับมันบิดไปแน่นอนครับมันก็จะไม่วิ่งไปตรงทางมันก็จะวิ่งวนไปหรือออกไปนอกลู่นอกทางจากเส้นทางตรงๆที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีงามหลังความตายนะครับเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยครับเกิดมาแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้จบลงตรงความตายแต่ว่าความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวข้ามประตูแห่งความตายไปแล้วก็ชีวิตเรานะครับทางด้านวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็การปฏิบัติตัวของเรานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราผมถึงได้บอกนะครับว่าถ้าคิดผิดเชื่อผิดมันก็ทำผิดโดยปริยายนะครับฉะนั้นนะครับศาสนาจึงถูกส่งมาความจริงผมไม่อยากใช้คำว่าศาสนาเพราะว่าศาสนานะครับความหมายของมันแคบมันก็คือเรื่องของพิธีกรรมที่คุณกระทำในศาสนสถานสี่มุมแคบๆอาจจะเป็นของมัสยิดของวัดหรือของโบสถ์แต่ความจริงอิสลามที่คุณกำลังจะเรียนเนี่ยนะครับมันคือวิถีชีวิตนะครับซึ่งศาสนาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งศาสนาเป็นเพียงแนวปฏิบัติพิธีกรรมที่จะคอยประคับประคองผู้ปฏิบัติให้อยู่บนหนทางนะครับหนทางเนี่ยนะครับก็คือ way of life ซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ส่งมนุษย์มายังโลกใบนี้นะครับแต่พระองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มาอยู่อย่างโลกใบนี้แล้วนะครับด้วยความไม่รู้นะครับพระองค์จึงได้ประทานคัมภีร์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราเดินอยู่บนเส้นทางสายตรงสายกลางเพื่อจะกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยจากการถูกลงโทษในไฟนรกแล้วก็ได้รับสวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนเพราะนั้นอิสลามเนี่ยนะครับก็คือ way of life ถ้าในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดีนตรงตัวที่สุดเลยนะครับภาษาจีนเรียกว่าเต๋านะครับแล้วก็ภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่ามรรคนะครับมรรค8นะครับก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยก็จะครอบคลุมครับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้านตั้งแต่เกิดนะครับจนกระทั่งตายตั้งแต่เรื่องของส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมแม้กระทั่งเรื่องการประพฤติปฏิบัติในสนามรบและการทำสัญญาสันติภาพจะมีอยู่ในอิสลามหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาเนี่ยมันก็แคบเกินไปแต่นะครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติไงนะครับคนก็เลยเน้นกันแต่เรื่องละหมาด
หรือศีลอดจ่ายซะกาตการทำบุญทำทานแล้วก็ใบดำฮัจญ์ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามมันเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องการปฏิบัติแต่ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของสังคมด้วยนะครับมันมีเรื่องของบทลงโทษด้วยซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพราะว่าเมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตไงเหมือนกับเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างรถยนต์เครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเมื่อเราจะใช้มันเราจำเป็นจะต้องมีคู่มือในการศึกษาเพื่อที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วอยู่กับเราได้นานที่สุดนะครับเช่นเดียวกันชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับเพราะนั้นเราก็จะเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอิสลามก็จะสอนนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ว่าในการที่จะใช้ชีวิตเราก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าในฐานะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราควรจะต้องรู้จักตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องของมนุษย์ในอิสลามนะครับก็เป็นวิชาที่คุณจะไปหาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้นะครับเพราะมหาวิทยาลัยนะครับมันไม่ได้เป็นวิชาการทางด้านจิตวิญญาณมันไม่มีเรื่องของจิตวิญญาณมีแต่เรื่องของวัตถุแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องจับต้องได้นะครับมันถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งที่มนุษย์ก็มีวิญญาณอยู่แต่มนุษย์ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าวิญญาณเนี่ยคืออะไรนะครับวิญญาณเนี่ยคืออะไรนะครับก็พยายามหาคำตอบกันมานะครับว่าวิญญาณนี่เป็นแสงสว่างวิญญาณเป็นความร้อนวิญญาณเป็นพลังงานสันนิษฐานกันมากมายแล้วแต่จะเรียนเอกมโนหรือโทจินตนาการนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปได้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ตามนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่บอกว่ามนุษย์มีวัฒนาการมาจากลิงอันนี้ผมเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายมัธยมปลายต้องเรียนครับเชื่อทฤษฎีของชาวดาร์วินทฤษฎีวัฒนาการเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปีหนึ่งก็ยังต้องเรียนอีกนะครับเรียนวิชาเดิมๆที่ให้คำความรู้บิดๆว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับแล้วก็เริ่มต้นก่อนที่จะมีชีวิตบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมนุษย์เกิดขึ้นจากก้อนโปรโตพลาสม์นะครับที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุบางชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อตัวกันเป็นก้อนโปรโตพลาสม์แล้วก็ค่อยแตกเซลล์ออกมากลายเป็นสัตว์น้ำแล้วก็ขึ้นมาบนบกนะครับอวัยวะส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็หายไปนะครับแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็นสัตว์ต่างๆเป็นลิงแล้วก็มาเป็นคนเราเรียนกันแบบนี้มาตลอดเป็นความรู้ที่ผิดๆที่พ่อแม่เราต้องเสียตังค์ส่งเราไปเรียนเพื่อจะได้ความรู้ผิดๆอันนี้ขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าได้ความรู้ผิดๆขึ้นมานะครับมนุษย์เนี่ยครับก็คิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคนคิดแล้วว่าเราเนี่ยเกิดมาเพราะความสนุกของพ่อแม่เราเกิดมาเพียงเพราะว่าความสนุกของพ่อแม่จึงทำให้เราเกิดมานะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องคำนึงถึงบุญคุณของพ่อแม่ความคิดอย่างนี้มันเกิดแล้วและมันก็กำลังแพร่ระบาดนะครับนั่นหมายความว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าผู้ทรงสร้างเมื่อไม่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมนุษย์ยังตัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็ถือว่าพ่อแม่ไม่ได้เจตนาให้เราเกิดมาสมสู่กันแล้วเราก็คลอดมาเพราะนั้นเมื่อคิดแบบนี้แล้วนะครับก็ใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรจากสัตว์นะครับที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปอันนี้มนุษย์เนี่ยนะครับมีสติปัญญามีอารมณ์นะครับยิ่งกว่าสัตว์อีกถ้าว่ามนุษย์ทำชั่วทำเลวเนี่ยนะครับมนุษย์มันทำได้เลวกว่าสัตว์นะครับอย่างทุกวันนี้คุณเห็นนะครับในกาซามันถล่มคนที่ไม่มีทางสู้ไม่ได้ถืออาวุธเนี่ยมันทำยิ่งกว่าสัตว์อีกอะนะครับเพราะสัตว์เนี่ยพอมันล่าเหยื่อเสร็จแล้วมันก็จบมันไม่ต้องการที่จะทำลายชีวิตล้างแค้นนะครับด้วยความเครียดแค้นต่อไปนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับกล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาในสภาพ
ที่ดีเยี่ยมนะครับสภาพที่งดงามและวันหนึ่งนะครับพระองค์ก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับตกต่ำยิ่งกว่าความต่ำทรามใดๆทั้งสิ้นอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานซึ่งทำให้เราได้รู้ไงว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์มาในลักษณะที่สวยงามสมบูรณ์ยิ่งแต่ว่าเวลามนุษย์เลวมนุษย์จะต่ำยิ่งกว่าความต่ำทั้งหลายเราไม่เคยเห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายแต่มนุษย์ทำนะครับเราไม่เคยเห็นสุนัขตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันแต่มนุษย์ทำนี่ฮะคือเวลามนุษย์เนี่ยมันตกต่ำแล้วอ่ะมันตกต่ำยิ่งกว่าสัตว์แต่คนที่จะไม่ตกต่ำถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานก็บอกต่อไปอีกว่าเว้นแต่ผู้ศรัทธาและกระทำความดีนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าอย่างน้อยพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาในสภาพที่สวยงามยิ่งสมบูรณ์ยิ่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีนะครับลิงแม้จะมี5นิ้วเหมือนกับเราแต่ลิงตอกตะปูไม่ได้เหมือนเราเห็นไหมฮะลิงไม่สามารถจะเดินได้เหมือนมนุษย์ไม่สามารถจะคิดได้เหมือนมนุษย์บางสิ่งบางอย่างมันเรียนพฤติกรรมของมนุษย์ซักผ้าถ่ายล้างจานได้อย่างที่เราเห็นนะครับแต่มันไม่ใช่มนุษย์นะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องมนุษย์อย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่มีสารเคมี 4-5 ชนิดผสมกันเหมือนกับทำน้ำพันช์นะครับเอาน้ำหวานเอาน้ำนู่นน้ำนี่ใส่น้ำแข็งแล้วเขย่าออกมาแล้วกลายเป็นน้ำพันช์ไม่ใช่เราไม่ได้เกิดอย่างนั้นเราเกิดมาจากการที่เรามีพระผู้สร้างคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและเราเกิดมาในสถานะของผู้ที่ถูกสร้างแต่เป็นสิ่งถูกสร้างที่พระเจ้ายกสถานะให้สูงส่งที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับจนกระทั่งพระเจ้าเนี่ยมอบทรัพยากรทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับให้เป็นปัจจัยแก่มนุษย์มนุษย์จะทำอะไรปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้การรับใช้แก่มนุษย์เพราะนั้นทุกวันนี้นะครับมนุษย์จึงสามารถคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสร้างความเจริญบนโลกใบนี้ได้เพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้าคุณยืนอยู่ในที่เปี่ยวๆมีคนเดินมานะครับแล้วคุณถามว่าจะไปไหนคะจะไปไหนครับไอ้คนนั้นบอกว่าไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้คุณก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในที่ทำงานของคุณนะครับถ้าว่ามีใครคนหนึ่งวางตัวเป็นเจ้านายทั้งที่เป็นลูกจ้างแล้วไปกร่างในออฟฟิศวางตัวผิดก็แน่นอนครับมันก็อยู่ในออฟฟิศนั้นไม่ได้นะครับอาจจะถูกไล่หรือไม่ก็อาจจะเจ็บตัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักสถานะ ของตัวเราเองนะครับนี่คือโฉมหน้าของชาร์ลส์ดาร์วินประมาณ2ปีที่แล้วอัจฉริยะของโลกนะครับเคยสอนว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากลิงเป็นคนแรกนะครับที่เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการเราก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับโลกฮือฮามากนะครับ The Origin of Species นะครับหรือต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ซึ่งชาร์ลส์ดาร์วินก็ได้อธิบายดังที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าคนก็คิดได้นะครับว่าชาร์ลส์ดาร์วินแม้จะเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันจริงหรือเปล่าทฤษฎีวิวัฒนาการที่นำเสนอมาเนี่ยเพราะถ้าหากว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีหลักฐานมายืนยันเพราะว่าชาร์ลส์ดาร์วินเขียนแต่หนังสืออย่างเดียวชาร์ลส์ดาร์วินเดินทางไกลใช้เวลาายาวนานนะครับไปถึงหมู่เกาะปาลาปากอสเพื่อจะเขียนหนังสือสนับสนุนความคิดของตัวเองว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับก็จำเป็นต้องหาหลักฐานเพราะคนที่เรียนหนังสือมากๆขึ้นเขาก็รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงมีหลักฐานอะไรหลักฐานที่จะยืนยันว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยมันก็คือช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์มันจะต้องมีสิถ้ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง
ปัจจุบันนี้ลิงก็ยังเป็นลิงคนก็ยังเป็นคนปัญหามันอยู่ที่ว่าหลักฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะเอาโครงกระดูกอะไรมายืนยันมันต้องมีการค้นพบนะครับในที่สุดนะครับเขาก็มีการนำเสนอมาว่าโอ้มีการพบหลักฐานแล้วนะครับที่เมืองพิลดาวประเทศอังกฤษเราจึงเรียกว่าโครงกระดูกมนุษย์พิลดาวซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่คือช่วงต่อระหว่างมนุษย์กับลิงนะครับนี่ก็หลักฐานอะไรหลักฐานเนี่ยมันเป็นกะโหลกมนุษย์แล้วก็กรามของลิงอุรังอุตังซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เขาก็เอานำมาประกอบกันเอากระดูกแขนกระดูกขาทั้งลิงอุตังของมนุษย์มาเรียงกันเอาไว้นะครับแล้วนำไปตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เริ่มพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเขาก็ทำการฟลูออไรด์เทสต์โดยการนำเอาน้ำยาฟลูออไรด์นะครับที่นำมาทำยาสีฟันนะครับองค์ประกอบส่วนหนึ่งเอาไปหยดบนกระดูกศีรษะแล้วก็กรามนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยคือช่วงต่อของลิงกับมนุษย์นะครับเพราะนั้นเมื่อลองพิสูจน์กันแล้วก็ปรากฏว่าไอ้การดูดซึมของกระดูกกระโหลกศีรษะเนี่ยครับกับกรามเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับมาจากร่างเดียวกันการดูดซึมมันก็จะเท่ากันแต่ปรากฏว่าการดูดซึมฟลูออไรด์เนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันนะครับเขาก็เริ่มมีข้อโต้แย้งขึ้นมาแล้วในที่สุดก็มีการสรุปพจน์หาความจริงว่ามันเป็นการอุปโลกขึ้นมาเพราะนั้นนะครับร่างของมนุษย์ผิวดาวกระดูกกระดูกมนุษย์ผิวดาวจึงถูกยกออกไปจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษนะครับนี่คือสิ่งที่รายงานเป็นข่าวเฉาโชว์ในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณเกือบ100ปีก่อนนะครับนี่ในชาติตะวันตกนะครับมันมีความพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์มีวัฒนการมาจากลิงที่โหดร้ายยิ่งกว่านั้นอีกไอ้นี่เป็นแค่โครงกระดูกแต่ชาติตะวันตกซึ่งเป็นคนผิวขาวดูถูกคนผิวสีนะครับว่าไม่ใช่คนโดยเฉพาะพวกยิวนะครับก็บอกว่าถ้าไม่ใช่พวกยิวคือโกยิมนะครับก็ไม่ใช่มนุษย์ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเพื่อที่จะรับใช้ชนชาติของชาวยิวนะครับชาวผิวขาวก็มีความทะนงตนยิ่งหลังสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเขาถือว่าเขามีความรู้มากนะครับความรู้มาจากคนผิวขาวครับหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมยุโรปมันเจริญไงก็เกิดความทะนงตนแล้วก็คิดว่าต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาละแค่ปัญญาของมนุษย์ก็สามารถที่จะนำพามนุษย์ให้ดำเนินชีวิตได้บนโลกใบนี้ยังมีความสุขมีความเจริญนะครับเขาคิดแค่นี้นะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามไปหาหลักฐานโดยการเข้าไปในประเทศแอฟริกาแล้วก็ไปเห็นมนุษย์ปิกมี่รู้จักไหมมนุษย์ปิกมี่มนุษย์ปิกมี่คือชาวแอฟริกาตัวเล็กแล้วก็ผิวดำนะครับก็ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมนุ่งผ้าเตี่ยวแล้วก็มีหอกมีธนูในการล่าสัตว์เขาก็ไปจับออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามนุษย์มีวัฒนการมาจากลิงนะครับมนุษย์ปิกมี่เนี่ยก็คือช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์และเขาก็จับเอามนุษย์ปิกมี่เนี่ยออกมานะครับรวมทั้งครอบครัวด้วย ใส่กรงแล้วก็ออกไปตั้งโชว์นะครับออกไปตั้งโชว์ไปตั้งโชว์ในยุโรปในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ามนุษย์ปิกมี่ที่เขาจับมาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนเขาเป็นมนุษย์เขามีชื่อนะครับเขาชื่อโอตาเบงกานะครับแต่ว่าเขาถูกจับใส่กรงมาโชว์ว่าเนี่ยไงคือระหว่างลิงกับมนุษย์ซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็มากันทั้งครอบครัวด้วยเขาก็ปวดร้าวในที่สุดก็ตรอมใจตายตรอมใจตายแล้วตอนหลังครอบครัวก็รู้สึกถูกส่งกลับไปแอฟริกาเรื่องนี้มีอยู่เป็นความจริงนะครับนั่นคือความเหยียดเผ่าพันธุ์สีผิวของคนผิวขาวที่มีต่อมนุษย์โดยได้รับการสนับสนุนทางทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับถ้า
ไปหาใน Google คุณก็จะสามารถที่จะพบได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่ายิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับมนุษย์ก็เริ่มจะรู้แล้วครับว่ามนุษย์กับลิงเนี่ยมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับเมื่อมีการค้นพบ DNA DNA ก็คือบันทึกการเจริญบันทึกชีวิตนะครับของมนุษย์จะเกิดมาเนี่ยจะมีผิวสีเผ่าพันธุ์รูปร่างหน้าตาอย่างไรจะมีโรคอะไรด้วย DNA เนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจได้นะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีความรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับว่า DNA เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะบ่งบอกได้ครับก็ทำให้เรารู้ว่า DNA ของมนุษย์กับ DNA ของลิงเนี่ยมันไม่เหมือนกันโอเคนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มีการค้นพบกันนะครับหลังจากวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแล้วนะครับนั่นก็คือการค้นพบว่าโลกเราใบนี้นะครับเคยเป็นก๊าซที่มีความร้อนแล้วก็รวมตัวกันจนกลายเป็นของเหลวแล้วก็เย็นลงนะครับเมื่อเย็นลงแล้วด้านนอกเนี่ยนะครับมันก็แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นเปลือกโลกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีหลักฐานอยู่นะครับจากการที่มีภูเขาไฟระเบิดออกมานะครับเราได้เห็นลาวาหรือหินละลายนะครับปะทุออกมานะครับบ่อยครั้งยิ่งใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าอวสานจะมาถึงแล้วภูเขาไฟจะระเบิดมากขึ้นแผ่นดินไหวจะมีมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งก่อนที่โลกจะเป็นอย่างที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับมีแผ่นดินจากการเย็นตัวนะครับของเปลือกโลกเนี่ยครับก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานว่ามันไม่มีทางหรอกนะครับที่จะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเกิดขึ้นนะครับในใจกลางของโลกครับซึ่งร้อนระอุจนกลายเป็นหินหลอมละลายงั้นทุกวันนี้นะครับทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยก็ตกไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนในอิสลามเนี่ยนะครับและรวมทั้งในศาสนาคริสต์ในศาสนายูดายเนี่ยครับก็ตอบตรงกันในคัมภีร์เหมือนกันหมดไม่ว่าจะคัมภีร์ของยูดายคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วคัมภีร์กุรอานของมุสลิมตอบตรงกันว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับและมนุษย์เนี่ยนะครับมาจากดินแต่ดินมีชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์นะครับก็เพราะว่ามีวิญญาณฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าอิสลามเนี่ยนะครับมีกี่โลกคำตอบก็คือมี5โลกโลกแรกก็คือโลกแห่งวิญญาณซึ่งเป็นโลกก่อนที่จะมีโลกใบนี้วิญญาณที่มีอยู่ในตัวเราทำให้เรามีชีวิตนะมีจำนวนมากมายเท่าไหร่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนับได้เราไม่รู้เช่นเดียวกับไม่เราไม่รู้ว่าจำนวนของทูตสวรรค์หรือมาลาอิกะฮ์เนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่เพียงแต่เรารู้จากคำบอกเล่าของท่านนบีว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับจะมาเวียนรอบไบตุลมะมูดซึ่งอยู่เหนือกะบะห์ขึ้นไปเนี่ยบนชั้นฟ้าที่7นะครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับ 70,000 องค์จะมาเวียนรอบกะบะห์เวียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปแล้วก็จะมีมาลาอิกะฮ์ชุดใหม่มาอีก 70,000 มาเวียนรอบแล้วก็ออกไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่กลับมาไม่รู้ละเวลาผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วเนี่ยนะครับยังมีมาลาอิกะฮ์เวียนรอบกะบะห์โดยไม่ซ้ำกันเลยนั่นหมายถึงจำนวนมหาศาลของมาลาอิกะฮ์ซึ่งเราไม่สามารถนับได้เช่นเดียวกับวิญญาณนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีมากมายขนาดไหนแต่ว่ามีโลกแห่งวิญญาณอยู่แล้วนะครับในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเมื่อเราคลอดมาในโลกนี้นะครับโดยการปฏิสนธินะครับระหว่างไข่กับ
ตัวสเปิร์มอสุจิเนี่ยนะครับเราก็มีโรคคันมันดาโรคคันมันดาเนี่ยนะครับมีระยะเวลาแค่9เดือนนะครับ9เดือนเท่านั้นนะครับประมาณแล้วเราก็ออกมาสู่โรคที่3คือโรคใบนี้โรคใบนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดุนยาแปลว่าชั่วคราวชั่วคราวของแต่ละคนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันบางคนออกมาได้เดี๋ยวๆก็จากโรคนี้ไปแล้วบางคนอยู่ยาวนานถึง90ปีนะครับก็สุดแล้วแต่ไม่มีใครที่อยู่ถาวรในโลกใบนี้ซึ่งเป็นโรคที่3พอหมดลมหายใจสุดท้ายปั๊บเราจะคลอดอีกครั้งหนึ่งไปสู่โลกที่4การตายไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของชีวิตแต่มันเป็นการคลอดนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นการคลอดทางด้านจิตวิญญาณนะครับตอนที่เราคลอดออกมาจากโลกคันมันดาเราคลอดออกมาทั้งวิญญาณนะครับแล้วก็ทั้งร่างกายแต่เมื่อเราตายเราคลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณวิญญาณก็จะออกไปสู่โลกที่4โลกที่4ก็เป็นโลกที่เรียกว่าโลกที่ขั้นกลางระหว่างโลกหน้ากับโลกใบนี้วิญญาณที่ออกไปคลอดออกไปจะไปรออยู่ในโลกแห่งสุสานรออะไรครับรอวันสิ้นโลกรอวันสิ้นโลกแล้วก็ขณะที่รออยู่ในวันโลกแห่งสุสานเนี่ยนะครับก็จะมีพรีเทสง่ายๆ 3-4 ข้อนะครับถ้าคุณสอบได้คุณก็ผ่านสบายชีวิตคุณโลกหน้า 1. นะครับพระเจ้าของคุณคือใครนบีของคุณคือใครคัมภีร์ที่คุณนับถือคือคัมภีร์อะไร3อย่างนี้นะครับถ้าคุณมีศรัทธาปุ๊บความศรัทธาจะตอบทันทีแล้วคุณก็สบายรอวันอวสานของโลกนะครับเป็นการจบโลกที่4แล้วก็สู่โลกที่5คือทุกชีวิตที่จากโลกนี้ไปตายจากโลกนี้ไปจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรอรับการสอบสวนการประพฤติปฏิบัติที่เราทำไว้ขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นี่คือโลกแห่งความจริงคนมุสลิมจะเชื่ออย่างนี้คนคริสเตียนเชื่ออย่างนี้ชาวยิวก็จะเชื่ออย่างนี้นะครับเป็นความเชื่อสากลที่มีมาก่อนวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้เรานะครับมาดูว่ากว่าชีวิตจะมาอย่างโลกใบนี้นะครับเมื่อเราเป็นวิญญาณอยู่นะครับแล้วก่อนที่พระเจ้าเนี่ยจะส่งวิญญาณมาในครรภ์ของมารดาเราเนี่ยนะครับพระเจ้าให้ดวงวิญญาณทั้งหลายยืนยันกับพระองค์เสียก่อนนะครับว่าพระองค์คือพระเจ้านะที่สู่เจ้าจะต้องสักการะดวงวิญญาณทั้งหลายก็จะยืนยันเพราะดวงวิญญาณรู้อยู่แล้วว่าพระองค์คือพระเจ้าองค์เดียวดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณยืนยันนะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ส่งวิญญาณมาในตอนที่ตัวสเปิร์มผสมกับน้ำอสุจิได้ประมาณ120วันนะครับดวงวิญญาณเนี่ยนะครับก็จะถูกนำมานะครับเมื่อถูกนำมาก็ทำให้มนุษย์เนี่ยครับเดิมจากตัวสเปิร์มผสมกับไข่กลายเป็นก้อนเลือดแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วมีกระดูกมีเนื้อมีหนังห่อหุ้มนะครับ120วันที่วิญญาณมาจุติในครรภ์เนี่ยนะครับจะถูกกำหนดเอาไว้นะครับว่าเพศชายหรือเพศหญิงปัจจัยยังชีพมีมากน้อยเพียงใดทุกสุขมีมากน้อยขนาดไหนมีงานการอะไรคือหมายถึงว่ามีสกิลอะไรที่พระเจ้าจะมอบให้แล้วตายเมื่อไหร่5อย่างนี้เป็นการกำหนดล่วงหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่า predestination ซึ่งคุณไม่สามารถกำหนดได้ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงคุณจะเกิดในครอบครัวของตระกูลมหาเศรษฐีคุณกำหนดไม่ได้พระเจ้ากำหนดเอาไว้ให้คุณล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วเพราะนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะมีประเพณีหรือธรรมเนียมอย่างหนึ่งเมื่อทารกคลอดออกมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็แนะนำว่าให้ผู้ชายจะเป็นพ่อจะเป็นลุงจะเป็นใครก็ได้ให้กล่าวอาซานหรืออิกามะข้างๆหูเด็กเพื่อเป็นการเตือนว่าอย่าลืมนะก่อนจะมายังโลกนี้เนี่ยเจ้าได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเจ้าแล้วนะครอบครัวมุสลิมจะทำแบบนี้และครอบครัวมุสลิมก็จะถือว่าเด็กทุกคนเนี่ยนะครับเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์
ส่วนเขาจะเป็นชาวยิวชาวคริสต์หรือชาวผู้บูชาไฟซึ่งเป็นประชากรในสมัยนบีมุฮัมมัดนะครับก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของเขาว่าจะให้เขาเป็นอะไรและถ้าหากว่าเขาตายก่อนถึงวัยผู้ใหญ่พระเจ้าไม่เอาโทษเขาเมื่อไม่เอาโทษเขานะครับเพราะเขาตายก่อนถึงวัยผู้ใหญ่เพราะวุฒิภาวะยังไม่ถึงพระเจ้าไม่เอาโทษนะครับเขาก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกนะครับไม่รู้จะไปไหนก็ไปเข้าสวรรค์เพราะว่าหลังความตายมันไม่มีที่ไปอื่นแล้วนะครับสยามพารากอนไม่มีมีแต่นรกกับสวรรค์ถ้าไม่ตกนรกก็ไปอยู่สวรรค์ถ้าไม่ได้อยู่ในสวรรค์ก็ไปหาได้ที่นรกนะครับโอเคนะอันนี้เรามาดูการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพูดไม่ได้มันบอกไม่ได้นะครับมันมางุมมางาหราอยู่ในความเท็จทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าเวลาพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเดิมเลยพระองค์เนี่ยนะครับดำริว่าพระองค์จะสร้างตัวแทนใช้คำว่าคอลิฟะเป็นตัวแทนของพระองค์นะครับบนหน้าผืนแผ่นดินนี้คำว่าคอลิฟะมีความหมายสองความหมายเป็นความหมายที่สูงส่งหนึ่งเป็นตัวแทนในขณะวิชาสังคมวิทยาสังคมศาสตร์บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองเป็นสัตว์สังคมแต่ว่าในอิสลามบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับและคำว่าคอลิฟะเนี่ยนะครับยังมีความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือ generation to generation มีการสืบทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนี่คือความหมายของคำว่าคอลิฟะนะครับเป็นการให้เกียรติกับมนุษย์นะครับคราวนี้คำว่าตัวแทนเนี่ยหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าพระองค์ให้เรามาเป็นพระเจ้าแทนพระองค์นะหมายความว่ายกตัวอย่างในหลวงแต่งตั้งให้องคมนตรีไปทำหน้าที่แทนพระองค์เป็นตัวแทนพระองค์ไปมอบประกาศเสียบัตรให้แก่มหาลัยแห่งหนึ่งเมื่อองคมนตรีนะครับได้รับหนังสือมานะครับก็ต้องอ่านว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำแล้วต้องทำให้ครบทำครึ่งๆกลางๆไม่ได้เพราะมีตำแหน่งเป็นองคมนตรีเช่นเดียวกันเราในฐานะมนุษย์เนี่ยนะครับเราถูกสร้างมาเป็นคอลิฟะห์เป็นตัวแทนของพระองค์นะครับพระองค์มอบหน้าที่ให้ปัญหาก็คือว่าหน้าที่นั้นน่ะที่พระองค์มอบให้มันอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือคัมภีร์กุรอานเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยมันอยู่ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระองค์เป็นคําสั่งของพระองค์และก็คัมภีร์กุรอานเนี่ยแม้จะเล่มหนาประกอบไปด้วยวรรคตอนต่างๆ 6,236 องค์การนะครับมีที่ใช้ให้ทำมีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์เพื่อแสดงเห็นว่าคนที่ฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยนะครับประสบชะตากรรมอย่างไรเพื่อเป็นการเตือนใจมนุษย์ให้สังวรไว้นะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็สร้างมนุษย์มาจากดินเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ดินสามประเภทเป็นทั้งดินโคลนนะครับและเป็นดินเหนียวเมื่อแห้งแล้วนะครับมันจะมีเสียงเมื่อไปเคาะหรือเป่าที่กล่าวเอาไว้นะครับคุณสมบัติของดินนะครับแต่ว่าดินเนี่ยนะครับไม่มีทางจะเป็นมนุษย์ได้นะครับถ้าพระองค์ไม่เป่าวิญญาณเข้าไปพระองค์เป่าวิญญาณเข้าไปนะครับก็กลายเป็นมนุษย์คนแรกนั่นคืออาดัมขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทำหน้าที่ตัวแทนแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราจะส่งใครไปเป็นตัวแทนทำหน้าที่แทนเราจำเป็นจะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถแน่นอนครับถ้าคุณทำโรงงานหรือทำธุรกิจถ้าคุณไปไม่ได้คุณจะส่งตัวแทนไปคุณต้องคัดคนที่สามารถแทนคุณได้นะครับคือต้องมีความรู้มีความสามารถเพราะนั้นพระองค์ก็ประทานความรู้ให้โดยการสอนนามต่างๆคัมภีร์กุรอานกล่าวสั้นๆว่านามต่างๆซึ่งนักวิชาการตีความว่านามต่างๆเนี่ยหมายถึงนามของพระเจ้าคุณมาโลกนี้คุณต้องรู้จักพระเจ้ารู้จักชื่อประธานาธิบดีรู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักชาติดาราสารพัดเป็นนับร้อยนับพันคนคุณมาโลกนี้คุณไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงก็เลยต้องสอนเนี่ยส่งกรุณาปาณีผู้ทรงเมตตาผู้ที่ทรงให้อภัยผู้ที่ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงได้ยินทรงเห็นนี่คือพระนามของพระเจ้าที่คุณต้องรู้นะครับเพราะมันสำคัญกับชีวิตคนคุณนะครับเนื่องจากคุณต้องสักการะพระองค์คุณจำเป็นต้องรู้ว่าพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์จึงสอนให้
เพื่อที่ว่าคุณจะไม่เคารพสักการะพระเจ้าผิดองค์นอกจากสอนนามพระเจ้าแล้วนะครับพระองค์ยังสอนนามของสิ่งต่างๆที่พระองค์จะประทานให้แก่มนุษย์บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลนี่คือนามที่พระองค์ได้สอนให้มนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงรู้จักนามต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับนอกจากมีความรู้แล้วมีความสามารถจะได้นำทรัพยากรที่พระองค์ได้ประทานให้นะครับมาสร้างความเจริญบนโลกใบนี้ไม่ใช่มาบนโลกใบนี้แล้วมานอนงอมืองอเท้านะครับแล้วหากินง่ายๆโดยการขายยาบ้าขายยาเสพติดหรือว่าขายน้ำกระท่อมนะครับไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับนี่มาสอนต่างๆแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็บัญชาให้มาลาอิกะห์มาลาอิกะห์นี่คือทูตสวรรค์ทูตสวรรค์นะครับมีมาก่อนเพราะนะครับเพราะว่าพระองค์ก่อนจะสร้างอาดัมเนี่ยพระองค์กล่าวกับมาลาอิกะห์แสดงว่ามาลาอิกะห์เนี่ยมีมาก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นบัญชานะครับให้มาลาอิกะห์ที่ถูกสร้างมาจากแสงสว่างเนี่ยเคารพก้มกราบต่ออาดัมเพราะความรู้ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่อาดัมพระองค์จึงบัญชาให้มาลาอิกะห์ก้มกราบและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรของพระองค์เนี่ยก้มกราบต่ออาดัมหมายความว่าอย่างไรครับการก้มกราบหมายถึงว่าหากอาดัมมายังโลกนี้แล้วหากอาดัมเนี่ยต้องการที่จะเอาน้ำมาทำเป็นไฟฟ้านะครับน้ำต้องช่วยเหลืออาดัมหินดินปูนทรายเหล็กทั้งหลายนะครับที่อาดัมจะมาทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำเอาไว้นะครับจะทำเครื่องปั่นไฟทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตามรับใช้อาดัมนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเห็นนะครับว่าอาดัมมีความรู้มีความสามารถที่จะนำเอาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้ทำอะไรสร้างความเจริญให้กับโลกใบนี้นะครับแต่ว่าในเวลานั้นนะครับมีสิ่งหนึ่งที่มีมาก่อนมนุษย์นะครับก็คืออิบลิสอิบลิสก็คือจินนะครับจินเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากไฟนะครับมันไม่ยอมก้มกราบไม่ยอมฟังคำสั่งมันโอหังนะครับบังอาจนะครับไม่ยอมก้มกราบตามคำบัญชาของพระองค์นะครับพระเจ้าจึงถามว่าอะไรที่ขวางกั้นห้ามเจ้าไม่ให้ก้มกราบต่ออาดัมนะครับมันบอกว่าไงอาดัมถูกสร้างมาจากดินฉันถูกสร้างมาจากไฟฉันสูงส่งกว่าอาดัมเรื่องอะไรฉันจะต้องไปก้มกราบโดยมันหาคำหนึ่งไม่ว่านะครับตัวมันแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างมาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับจากแสงสว่างสูงส่งกว่าไฟมาลาอิกะห์ยังฟังคำสั่งของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ายอมก้มกราบต่ออาดัมแต่อิบลิสถูกสร้างมาจากไฟมันโอหังบังอาจทั้งที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับมาลาอิกะห์เหมือนกับอาดัมแต่มันโอหังบังอาจไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านะครับแน่นอนครับในบ้านของคุณถ้าคุณมีคนใช้นะครับถ้าคุณสั่งคนใช้ให้ทำนั่นทำนี่นะคนใช้ไม่ทำนะครับคุณก็ไม่เอาไว้หรอกเอาไว้ทำไมในเมื่อไม่เชื่อฟังนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังฉันแก่ในฐานะสิ่งถูกสร้างฉันก็จะลงโทษแก่ในฐานะไม่เชื่อฟังอิบลิสมันบอกว่าไงครับอิบลิสมันบอกว่าขอประวิงเวลาหน่อยได้ไหมพระองค์นะครับอย่าเพิ่งลงโทษฉันจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกและฉันจะหลอกลวงลูกหลานของอาดัมรวมทั้งตัวอาดัมด้วยนะครับจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเพื่อให้พระองค์เห็นว่ามนุษย์ลูกหลานอาดัมเนี่ยมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์ฉันจะแสดงฉันจะพิสูจน์ให้พระองค์ได้เห็นพระองค์บอกเลยเชิญตามสบายเมื่อแกขออย่างนี้ฉันให้แต่ว่าตอนนี้แกไม่สามารถจะอยู่ในอาณาจักรสวนสวรรค์ของฉันได้แล้วออกไปมันก็ออกไปด้วยความแค้นต่ออาดัมนะครับมันพกพาความแค้นมานะครับอย่างโลกใบนี้ด้วยและมันอยู่ร่วมโลกกับเราใบนี้นะครับจนถึงวันสิ้นโลกและมันทำตามที่มันได้อาฆาตไว้กับพระผู้เป็นเจ้านะครับสถานการณ์เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อาดัมเห็นเพราะอาดัมมีความรู้ต่างๆมากมายแล้วพระองค์สอนให้แต่ว่าพระองค์จำลองสถานการณ์อันนี้ขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าผลของการไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
นะครับเหมือนกับสถานการณ์จำลองนะครับที่อาจารย์สอนกฎหมายเมืองนอกคนหนึ่งนะครับก็เข้ามาในห้องนะครับนักเรียนที่เรียนอยู่นะครับเขาเข้ามาในห้องเขาไล่เด็กคนหนึ่งอ่ะที่เป็นนักศึกษาออกไปนอกห้องทุกคนตกใจอาจารย์ทำไมไล่เด็กไล่เพื่อนเขาออกนอกห้องนั่งเงียบเป็นหมดเลยนะครับประหลาดใจอาจารย์จึงถามว่าเรียนกฎหมายกันเนี่ยกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรคนก็ตอบต่างๆนานานะครับกฎหมายมีไว้เพื่อรักษาระเบียบของสังคมมีคนนึงตอบว่ากฎหมายมีเพื่อความยุติธรรมอาจารย์ก็เลยเฉลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉันไล่เพื่อนจะออกไปเมื่อกี้เนี่ยมันยุติธรรมไหมเด็กตอบว่าไม่ยุติธรรมอ้าวเมื่อไม่ยุติธรรมแล้วก็เธอเป็นนักกฎหมายแล้วมันเงียบทำไมอ่ะนี่คือการจำลองสถานการณ์นะครับเพื่อให้อดัมเนี่ยนะครับได้เห็นว่าผลของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างไรและเมื่อพระเจ้าสร้างอดัมขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าพระองค์ต้องการให้อดัมเนี่ยนะครับสร้างลูกสร้างหลานเพราะว่าคอลิฟ้าหมายถึงมีเจเนอเรชันต่อเนื่องกันมาอดัมคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับพระองค์จึงสร้างอดัมฮาวาขึ้นมานะครับสร้างฮาวาขึ้นมาการสร้างฮาวาขึ้นมาเนี่ยนะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่ในคัมภีร์ไบเบิลมักจะกล่าวว่าเอวาถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงพระเจ้าได้ชักซี่โครงของอดัมมาสร้างฮาวาอันนี้มีกล่าวอยู่นะครับแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาเฉลยความจริงว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างฮาวาหรือเอวาอีฟมาจากตัวตนของอดัมคือตัวตนคำว่าตัวตนเนี่ยนะครับคำว่านัฟส์หมายถึงทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณดึงออกมาแล้วมาสร้างอีฟอาดัมอีฟเพื่อให้อาดัมเป็นคู่ของเพราะนั้นนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมก่อนที่ชายและหญิงจะรวมตัวกันในการแต่งงานจึงจำเป็นจะต้องมีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวกันก่อนเพราะเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีภรรยาเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งแต่ก่อนจะแต่งงานนะครับมันต้องมีการรวมกันทางด้านวิญญาณด้วยเพราะการแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรวมกันนะครับทางด้านนิติกรรมสัญญาไปจดทะเบียนที่อำเภอแล้วก็จบมันจะต้องมีการรวมตัวกันทางด้านวิญญาณหมายความว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันอีกความหมายของมันนะครับนี่เรื่องของกระดูกซี่โครงเนี่ยครับนักวิชาการอิสลามเขามาอธิบายว่ามันเปรียบเสมือนกับพระเจ้าสร้างเอวาให้มีธรรมชาติเหมือนกับซี่โครงมนุษย์นะครับซึ่งส่วนบนเนี่ยเป็นส่วนที่งอที่สุดนั่นคือธรรมชาติของผู้หญิงก็มักจะงองงอนงอนเป็นธรรมชาติและนบีบอกว่าเมื่อเป็นธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้อย่าพยายามไปดัดกระดูกซี่โครงให้มันตรงเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าดัดให้มันตรงมันหักไม่ถึงอะไรคือการหย่าเพราะนั้นก็ต้องรักษาความงอนงอนงองอเอาไว้นะท่านผู้ชายทั้งหลายที่จะเป็นสามีหรือเป็นสามีอยู่แล้วก็ต้องรู้จักธรรมชาติของผู้หญิงนะครับแต่เขาไม่งอนเขาก็ไม่งามนะครับแต่จะแก้ความงอนน่ะง่ายนิดเดียวครับตีตัวไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปเกาหลีครับสอดไว้ใต้หมอนทำตัวภัยเดี๋ยวก็หายงอนนะครับนี่คือการบริหารความงอนของผู้หญิงต้องเข้าใจธรรมชาตินะแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงก็เปรียบสมัยกระดูกซี่โครงอันนั้นมุสลิมเวลาละหมาดเนี่ยคุณเอามือกอดอกเอาไว้นั่นหมายความว่าคุณต้องปกป้องซี่โครงของคุณจะงอนยังไงก็แล้วแต่แต่ฉันจะปกป้องเธอต้องเข้าใจนะนี่คือเคล็ดลับที่เกิดขึ้นจากการใช้สติปัญญานะครับทีนี้เมื่อสร้างอาวามาแล้วนะครับพระองค์ก็บอกว่าตามสบายนะอยู่ในสวนของฉันผลไม้เยอะแยะไปกินต้นผลไม้จะต้นไหนก็ได้ยกเว้นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่บอกว่าเป็นต้นทุเรียนต้นลูกเงาะต้นลำไยบอกว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอย่าเข้าใกล้อันนี้นะครับก็เป็นการบอกเอาไว้ว่าอะไรที่พระองค์ห้ามอย่าเข้าใกล้นะครับฉะนั้นกฎหมายอิสลามเนี่ยจึงบอกว่าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีนะครับในขณะที่จะมีคำสอนก่อนหน้านั้นทางศาสนาว่าอย่าทำผิดประเวณีห้ามทำบิดประเวณีแต่ในอิสลามบอกอย่าเข้าใกล้ห้ามไว้ห่างๆเลยเพราะถ้าเข้าใกล้เมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับอันนี้อาดัม
็อยู่กับอีฟในสวนผลไม้เยอะแยะแต่ว่าอิบลิสนะครับมันเห็นแล้วนะครับด้วยความเครียดแค้นมันก็เลยกระซิบกระซาบนะครับอาดัมอาวาที่พระเจ้าห้ามเธอทั้งสองเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นก็พระองค์เกรงว่าเธอทั้งสองจะมีชีวิตนิรันดร์ไม่มีวันตายครับมนุษย์ทุกคนน่ะมันก็อยากจะอยู่ยาวนานเท่านั้นนะครับครับก็หาซื้อยาอายุวัฒนะมาทั้งที่พระเจ้ากำหนดอายุเอาไว้แล้วจะมากินยาอายุวัฒนะมันไม่สามารถยืดอายุได้นะครับโดนหลอกไงนะครับเดียวก็อาดัมไงก็โดนหลอกนะครับไปหลงเชื่อนะครับพอหลงเชื่อนะครับก็ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นซึ่งตำนานของคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับเขาเล่าว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นแอปเปิลนะครับฮาวากินแอปเปิลเข้าไปกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอดัมกินตามหลังปรากฏว่าพอกินปั๊บนึกขึ้นมาได้โอ๊ยพระเจ้าห้ามนะครับแอปเปิลอยู่ที่คอติดคออยู่เนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณรูปคอคุณดูผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้ชายมีกระเดือกกระเดือกเนี่ยเขาเรียกว่าอดัมส์แอปเปิลนะครับนั่นคือตำนานที่เขาเล่ากันมานะครับพอทั้งสองละเมิดคำสั่งของพระเจ้ากินผลไม้คัมภีร์กุรอานเล่าต่อว่าเสื้อผ้าเนี่ยทั้งสองคนหลุดล่อนจ้อนเลยเสื้อผ้าหลุดล่อนจ้อนจนทั้งสองคนทั้งอดัมอีฟเอาใบไม้ใบใหญ่ๆมาปิดสิ่งพึงสงวนของตัวเองอันนี้มีกะไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานนั่นหมายความว่าอะไรคัมภีร์กุรอานต้องการจะนำเสนอว่านะครับมนุษย์ถูกสร้างมาโดยมีความละอายเป็นธรรมชาติติดตัวมาแล้วต้องการจะบอกตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดเพื่อเราจะได้ฮิกมะหรือวิทยาปัญญาเพราะว่าเรื่องของบรรดานบีทั้งหลายไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเล่าให้ความสนุกสนานให้ความบันเทิงแต่มันมีข้อคิดแสดงว่าอาดัมกับฮาวามีเสื้อผ้ามาแล้วในขณะที่สัตว์อื่นๆก็มีเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะหมีจะหมามีเสื้อใส่อยู่แล้วคือขนของมันนะครับจะขนสั้นขนยาวก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศแต่ว่าทั้งหมีทั้งหมาเนี่ยนะครับไม่เคยใส่ยกทรงไม่เคยใส่กางเกงไหนแต่อาดัมกับฮาวามีเสื้อผ้าปกปิดอยู่แล้วแต่เพราะว่าละเมิดไงนะครับเสื้อผ้าก็หลุดล่อนจ้อนนะครับก็ลองดูก็ได้ถ้าผู้ชายผู้หญิงอยู่ตามลำพังสองคนในที่มืดๆเดี๋ยวเสื้อผ้าก็หลุดเพราะว่าเราไม่อยู่กันสองคนนะครับมันมีชัยฏอนลูกน้องเอเบอริสอยู่เป็นบุคคลที่สามอยู่ด้วยแล้วมันคอยจะกระซิบเอาเลยมืดๆอย่างนี้ไม่มีใครเห็นผ้าหลุดนะครับเพราะนั้นเจ้าของมีความละอายเพราะนั้นมนุษย์จึงมีความละอายเป็นธรรมชาติแต่อิสลามบอกว่าความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้าใครรักษาความละอายเอาไว้แต่งตัวปกปิดมิดชิดเขาเป็นผู้ศรัทธามีรางวัลตอบแทนเห็นไหมฮะเพราะนั้นการแต่งกายด้วยชุดอิหยามจึงเป็นการปกปิดสิ่งที่พึงละอายนะครับนี่เป็นบทเรียนที่เราได้จากการสร้างอดัมนะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับสุภาพทั้งสองหลุดจากกันแล้วนะครับก็ต้องหาใบไม้มาปกปิดทั้งสองสำนึกผิดและขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์คราวนี้เวลาสำนึกผิดเนี่ยนะครับสำนึกผิดขึ้นมาว่าตัวเองทำผิดขึ้นมาเนี่ยตัวเองมีความรู้เยอะแยะหมดอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขออภัยโทษต่อพระเจ้าอย่างไรดูสิโอ้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พระเจ้าสอนให้เยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าจะขออภัยโทษอย่างไรเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงสอนให้นะครับมีการในคัมภีร์ด้วยกุรอานด้วยนะครับอัลเลาะห์สอนให้อดัมกล่าวคำขออภัยโทษว่าร็อบบานาซะลัมนาอันฟุซนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนซึ่งมีความหมายว่าพระผู้เป็นของเราแท้จริงเนี่ยเราได้อธรรมต่อตัวเราเองซะลัมนาคือวางตัวผิดที่เหมือนกับเอาหมวกไปวางไว้บนหม้อข้าวแล้วเอาฝาหม้อข้าวมาใส่หัวแทนหมวกวางตัวผิดที่นั่นคือความไม่เป็นธรรมต่อตัวเองอดัมวางตัวผิดที่นะครับถ้าอยู่กับผลไม้ชนิดอื่นเยอะแยะมีไม่เอามาอยู่ไอ้ที่ต้นไม้ที่พระองค์ทรงห้าม
ครับมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นรบบนาดลัมนาอันฟุซานาทำร้ายตัวเราเองนะครับวะอิลลัมตักฟิรลานาแล้วถ้าพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้กับเรานะครับวะตะฮัมนาไม่เมตตาต่อเรานะครับแล้วนะครูนั้นในเมลคอสเรียนเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนี่คือคำขออภัยโทษที่เราควรจะเรียนรู้นะครับท่องจำเอาไว้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอ่อนแอสามารถที่จะทำผิดทำบาปได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เราดูต่อไปนะครับโอเคก็อันนี้ผมได้เรียนไปแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยครับเราถูกกำหนดเรื่องเพศเรื่องอายุไขเรื่องสกิลเรื่องความสามารถเฉพาะตัวนะครับเรื่องทุกสุขปัจจัยทั้งหลายถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องการสร้างมนุษย์คนแรกนะครับในโลกแห่งวิญญาณแล้วเนี่ยนะครับในกัมภีร์กุรอานยังกล่าวถึงการสร้างนะครับทางด้านชีววิทยาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1,400ปีที่แล้วเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญแต่ข้อความนี้เป็นข้อความที่ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์ทึ่งมากว่ามันมาได้อย่างไรและนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบว่าพระองค์ทรงเริ่มต้นการสร้างมนุษย์มาจากดินหลังจากนั้นก็ทรงแผ่ลูกหลานของเขาออกไปจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจคือน้ำอสุจิพูดถึงการสร้างมนุษย์จากดินก่อนในโลกก่อนที่จะมาอย่างโลกนี้และหลังเมื่อมาโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับแผ่ลูกหลานของเขาออกมาจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจหลังจากนั้นได้ทรงทำให้เขาเป็นรูปร่างและทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาและพระองค์ก็ได้ประทานหูตาและหัวใจแก่พวกเขาแต่กระนั้นน้อยคนนักที่จะขอบคุณคัมภีร์กุรอานใช้คำพูดนะครับตามขั้นตอนเลยนะครับก็คือว่าประทานหูการได้ยินก่อนการเห็นแล้วก็หัวใจเป็นขั้นตอนในการสร้างมนุษย์ขณะที่อยู่ในครรภ์และทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับโอเคอันนี้เห็นว่าตัวสเปิร์มตัวเดียวนะครับที่พุ่งเข้าไปในไข่โอเคแล้วเราก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งก็กล่าวว่าแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิในที่พักอันมั่นคงหมายถึงในมดลูกแล้วเราได้ทำให้สุจิเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วทำก้อนเนื้อให้เป็นกระดูกและหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งจากรูปร่างนะครับที่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที่เหมือนกับตัวลูกน้ำนะครับแล้วพอเริ่มโตขึ้นนะครับก็เริ่มมีรูปร่างแตกต่างกันไปนี่สิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้เมื่อ1,400ปีที่แล้วขณะที่วิทยาศาสตร์ยังไม่มีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์นะครับนี่เห็นนะโรคในมดลูกนะครับในการคลอดออกมาจากครรภ์มารดาจากโลกแห่งครรภ์มารดามาสู่โลกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เติบโตขึ้นแล้ววันหนึ่งเราก็จะมาถึงหน้าจุดนี้เป็นประตูนะครับจะไปสู่โลกหน้าเราจะไปสู่โลกหน้าไม่ได้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้แล้วจะผ่านตรงนี้ได้จะเข้าสวรรค์นะครับมันต้องมีพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนั้นสำคัญมากเลยครับนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้แปลกมากคุณไม่ต้องขยับปากเลยถ้าคุณกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์คุณต้องปิดปากอัลฮัมดุลิลลาห์คุณต้องปิดปากปิดลิ้นฝีปากแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคุณไม่ต้องปิดปากเลยลิ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้คือพาสเวิร์ดคุณไม่มีคำนี้เจ้าของสวรรค์เนี่ยครับเขาไม่ให้คุณเข้าเหมือนกับคุณอยู่บ้านคนแปลกหน้ามาคุณจะให้เข้าต้องได้รับอนุญาตจากคุณก่อนนะครับโอเคนี่ต่อไปนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ต้องตายใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะเจอการทดสอบวันหนึ่งก็ต้องตายไปสู่ศาลแล้วก็มีการสอบสวนในสู่ศาลมาถึงวันสิ้นโลกมาถึงการฟื้นคืนชีพแล้วก็วันพิพากษาแล้วก็ไปสู่นรกสวรรค์ไอ้ตรงนี้นะครับคือคุณจะต้องเลือกว่าจะไปต้องเลือกในโลกนี้นะครับต้องเลือกไม่ใช่ตอนที่คุณอยู่เป็นคนไข้ติดเตียงต้องเลือกตอนที่คุณกำลังมีสติปัญญามีความกระฉับกระเฉงเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับนี่ก็เป็นโลกในครรภ์มารดาที่เอ็กซเรย์มาหรืออุลตราซาวด์มาให้เราเห็นนะครับว่าในครรภ์มารดาเนี่ยนะครับมันมีโรคอยู่และมันมีโรคแห่งการลงโทษทรมานนะครับโรคการทำแท้งนะการทำแท้งคือการฆ่าทารกในครรภ์ก็คือโรคหนึ่งของทารกนะครับ
การทำแท้งคือการฆ่าทารกนะครับแล้วเมื่อทำแท้งแล้วเนี่ยก็จะออกมาในสภาพแบบนี้เป็นการบอกให้เรารู้ว่าหลังความตายในโลกของหลุมฝังศพนะครับมันก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งวิญญาณมีการลงโทษเหมือนกันแต่ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจะเอาเครื่องเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์หรือดาวเทียมนะครับไปส่องได้แม้มันจะมีความสามารถค้นพบน้ำมันแร่ธาตุใต้ดินแต่ไม่สามารถที่จะส่องให้เห็นวิญญาณได้นะครับเป็นโลกแห่งวิญญาณนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติบางอย่างในด้านบวกคือเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีความรู้ความสามารถมีสำนึกเรื่องพระเจ้าอยู่ในตัวมีสำนึกทางศีลธรรมแยกผิดแยกถูกได้ได้รับปัจจัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆถูกสร้างมาเพื่อเคารพภักดีพระเจ้ามีความต้องการสิ่งที่เหนือวัตถุนะครับเช่นงานศิลปะไม่เกี่ยวกับวัตถุเลยนะครับทีนี้ในด้านลบมีอันนี้ทำความรู้จักตัวเองว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอนะครับเราสู้สัตว์ไม่ได้ตอนเกิดมานะครับแพะแกะเกิดมา15นาทีมันยืนได้แล้วมันรู้ด้วยว่าแม่มันตัวไหนนะครับมนุษย์เนี่ยต้องใช้เวลาปีกว่าๆถึงจะเดินได้นะครับมนุษย์เป็นผู้ทําได้งมงายนะครับงั้นมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะยังไปกราบตีนไปบูชากันนะครับก็ลูกศิษย์ยิ่งโง่อาจารย์ก็ยิ่งขลังนะครับมนุษย์เป็นผู้เนรคุณยิ่งนะครับมนุษย์เป็นผู้รีบร้อนนะครับมนุษย์มักละเมิดเมื่อเห็นว่าตัวเองมั่งคั่งมนุษย์เป็นผู้ตรณีมนุษย์ชอบโต้เถียงเรื่องต่างๆเมื่ออันตรายมาประสบก็วิงวอนต่อพระเจ้าแต่เมื่อหมดอันตรายก็เมินเฉยต่อพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นผู้หวั่นไหวเมื่อเกิดทุกข์ก็ตีโพยตีพายแต่เมื่อได้รับสิ่งดีก็หวงแหนนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับจะสรุปตรงนี้นะครับก็คือว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้บอกใบ้นะออกสอบทุกครั้งนะนะครับ1เพื่อเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าผืนแผ่นดินอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วนะ2เพื่อสร้างความเจริญบนโลกใบนี้3เพื่อเคารพภักดีแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้า4เพื่อจะทดสอบความศรัทธานี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์นะครับโอเคอันนี้เรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าโอ้โทษจบแล้วมันมีเรื่องโลกที่ถัดไปจากโลกหลังความตายคือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะครับก็เอาไว้ฟังกันในหัวข้อเรื่องความเชื่อในโลกหลังความตายซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับและเราไม่สามารถจะเรียนรู้จากใครได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบริษัททัวร์เขาจะมีโบรชัวร์เขาถ่ายรูปที่สวยๆในสวิตเซอร์แลนด์มาให้เราดูแต่ไม่มีบริษัทต้องเที่ยวที่ไหนครับไปนรกไปสวรรค์มาแล้วก็ถ่ายภาพนรกสวรรค์เนี่ยมาให้ดูนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูโบรชัวร์นะครับสวรรค์หรือนรกเป็นยังไงคุณต้องไปดูในกุรอานนะครับก็วันนี้คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขอรัชพลได้ประทานความรู้ความเข้าใจทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ